ว้าวเบิ่งเบิ่งพ่อแม่พี่น้องมันหลวงเบิ่งแล้วเนาะมันเบิ่งฤดูมันแล้วครับเบิ่งบ้านเรียกบักทรอนแบเนาะเนี่ยดูครับดูครับว่าสิเกิดในหญ้าจังสิเป็นตัวน้อยๆในหญ้าเบิ่งสีเนาะน้อยเดี๋ยวเราจะไปกินกับพริกเกลือกันเบิ่งครับเบิ่งครับบ่ได้เอาเนี่ยเอามาใส่นี่ครับผมเป็นพี่น้องปอกล็อกเล็กๆอยู่มีแต่หน่วยใหญ่เนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งว้าวแคลนเบอร์รี่เขาเรียกแคลนเบอร์รี่เบิ่งครับเอาลูกเป็นเล็กเต็มอยู่เนาะเบิ่งป๊าดหลายครับเบิ่งเบิ่งกินตาแสบบ่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิมากินให้เบิ่งกินกับพริกเกลือเห็ดพริกเกลือมานำมาเนี่ยอันนี้มันก็ยังบ่สุกบ่มันสุกแห้งแล้วเนาะบางๆครับคือคนเอามาวานไว้นี่เนาะเป็นตัวน้อยๆติดเปื้อนอยู่หลายครับผมพี่น้องเบิ่งเกิดเป็นต้นนี่เบิ่งครับต้นมันน้อยเห็นไหมนี่แหละเบิ่งเบิ่งปาด
เป็นตาแสบครับมันหลวงหมดแล้วเนาะนี่ผมกลับมาดูบรรยากาศรอบๆผมเห็นป่าเขาได้ผมไม่พี่น้องนี่คือป่าหญ้าเป็นกระต๊อบกระต๊อบแมนบอแมนมันก็รู้ได้พี่น้องเป็นหมองที่ว่าช่วงหญ้ามันยาวๆเนาะเขาก็สิมาตัดหญ้าไว้ใส่ไว้ในนั้นล่ะใส่ไว้ข้างในนะเพื่อสิให้กว้างพวกนี้เดียวได้กินช่วงหน้าหิมะครับหรือหน้าวินเตอร์หน้าหนาวเพราะว่าพวกมันช่วงหน้าหนาวนี่พวกมันสิไปหากินไม่ได้เนาะพวกจะหิมะมันจะท่วมหมดมันก็จะมาอาศัยตรงนี้แล้วนอนแล้วก็มีหญ้าเข้าไปกินหญ้าข้างในเนี่ยครับเบื้องครับเบื้องครับงดงามครับเป็นหน้าฤดูใบไม้ผลิของสวีเดนเนาะดูครับดูครับว้าวเบิ่งครับคือจวนเนาะเดี๋ยวหน่อยงามมันใส่คือสวงวะสวงวะดีนะครับนั่นโรนแดงครับเขาเรียกหรือว่าแคนเบอร์รี่นั่นเองมันมาริมอนด้วยผลไม้สวีเดนมีหลายอย่างครับไปกินไหนก็จะสนุกครับกี่แสบครับครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเอาเก็บมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาซิมเบิ่งรสชาติเป็นยังไงแสบป่ะสีบริแรงเขาของน้ำผมแรงคิดว่าขอบขอบครับรสชาติออกเปรี้ยวเปรี้ยวขมน้อยนึงมันรสชาติขมคือจังบีงัวแสบแสบครับสิมังกรสวงวะสวงวะอย่าบอกว่าตายเด้อมือแรงว่าตายหรอกครับว้าวสุดยอดออกหูคิดฮอดบักยมบ้านเฮาเนาะโอ้ยอยากกลับไปเขินดูหน้าบ้านมาตำโอ้ยแซ่บเบิ่งเบิ่งสุดยอดเลยเนาะครับเบิ่งบรรยากาศข้างหลังครับปลาหญ้าเด้อครับนี่บ่แม่นปลาเขาครับเบิ่งครับบรรยากาศก็ได้ครับเริ่มหนาวแล้วเนาะต้องใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อวินเตอร์แล้วครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ6องศาครับเดี๋ยวครับมาซิมกันเพียงแต่กรอบๆเนาะฟังเสียงจวดแสบแสบมีแห้งขนาดไหนมากินน้ำกันบ่พี่น้องใครมาซิมเบิ่งซื้อเนาะแล้วหลังจากนี้ผมก็สิเก็บไปอีกสักประมาณสัก
กระป๋องนึงครับเอาไปเห็ดเห็ดแยมไว้กินครับเอาหนุ่ยมาเก็บซีมให้พี่น้องเบิ่งซื้อครับว่ารสชาติเป็นยังไงจวด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 พี่น้องได้ได้ได้ดมก็จะพัดเย็นๆหน่อยเนาะว้าวว้าวว้าวบักยมก็คือบักยมครับแต่บ่มีเม็ดข้างในครับฝากกดติดตามสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ